ว่าปกติมีการตรวจเบาหวานตอนกี่สัปดาห์คะตอนนี้32สัปดาห์แล้วหมอยังไม่มีการตรวจเลยมีแต่การตรวจปัสสาวะนะคะก็ปกติแล้ว1เลยนะคะการตรวจปัสสาวะในทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์นะคะจะมี2ค่าก็คือโปรตีนแล้วก็ชูการ์โปรตีนก็คือภาวะไข่ขาวรั่วหรือว่าโปรตีนรั่วนะคะชูการ์ก็คือการดูภาวะน้ำตาลรั่วในปัสสาวะเป็นการตรวจคัดกรองเบาหวานอยู่แล้วอันนี้คือเราตรวจทุกๆครั้งที่มีการไปฝากครรภ์นะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าหากว่าถามกลับมาว่าในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะได้รับการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานไหมนะคะต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เราจะตรวจในเคสที่มีความเสี่ยงนะคะเคสที่มีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจคัดกรองค่ะแต่สำหรับคนที่ความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยงก็มักจะไม่ได้รับการตรวจเลือดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในบางสถานพยาบาลค่ะที่ฝากครรภ์บางที่เขาก็ตรวจให้ทุกคนเลยโดยที่มีหรือไม่มีความเสี่ยงเขาก็ตรวจให้เลยอันนั้นก็เป็นมาตรฐานของเขานะคะแต่ถ้าหากว่าตามมาตรฐานแบบทั่วๆไปแบบธรรมดาค่ะเราจะเลือกตรวจเลือดคัดกรองเบาหวานในกรณีที่คุณแม่มีความเสี่ยงเท่านั้นนะคะซึ่งถามว่าความเสี่ยงที่จำเป็นจะต้องตรวจเลือดดูเบาหวานมีอะไรบ้างอันแรกค่ะอายุคุณแม่นะคะตั้งแต่30ปีขึ้นไป2ค่ะมีประวัติครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะต้องเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องเท่านั้นเรียกว่าเป็นญาติสายตรงแบบใกล้ชิดอ่ะเป็นเบาหวานนะคะหรือ3ค่ะกรณีที่คุณแม่มีน้ำหนักตัวเยอะก็คือเยอะเกินเกณฑ์มากเกินไปนะคะก็คือมีความเสี่ยงที่เราจะเป็นเบาหวานนะ4ค่ะประวัติการตั้งครรภ์รอบที่แล้วเราเป็นเบาหวานคือเคยเป็นเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์มาก่อนพอเราท้องอีกเราก็ต้องตรวจนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะในกรณีที่คุณแม่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินปกตินะคะก็คือเกินตั้งเราเอาที่เกณฑ์4กิโลกรัมต่อเดือนนะคะถ้าหากน้ำหนักขึ้นที่4กิโลกรัมต่อเดือนเราจำเป็นจะต้องมีการตรวจเลือดเพื่อดูเบาหวานเพราะว่าคุณแม่อาจจะเป็นเบาหวานแฝงอยู่นั่นเองนะคะ6ค่ะกรณีที่มีการอัลตราซาวด์เจอว่าน้ำหนักเด็กของทารกในครรภ์มากเกิน 95% ทายก็คือมากเกินไปนะคะก็แปลว่าเด็กกำลังตัวใหญ่กว่าเกณฑ์น่ะก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เป็นเบาหวานหรือเปล่าลูกก็เลยตัวใหญ่นะคะก็เกณฑ์ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการที่เป็นครรภ์แฝดนะคะบางที่ก็โอเคก็ตรวจเบาหวานด้วยหรือกรณีที่คุณแม่มีโรคประจำตัวอื่นด้วยอย่างเช่นเป็นความดันอยู่เดิมแต่ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ช่วงท้องเราก็อาจจะตรวจคัดกรองเบาหวานร่วมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณแม่ไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยที่หมอพูดขึ้นมาเมื่อตะกี้ค่ะแล้วไม่ได้รับการตรวจก็คือปกตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ตรวจอยู่แล้วค่ะส่วนเวลาที่หมอเขียน N กับ N คือ negative อะแปลว่า negative คือไม่เจอแปลว่าดีนะคะการตรวจคัดกรองจากปัสสาวะนะคะถ้าเป็นลบน่ะแปลว่าไม่เจอเบาหวานไม่เจอน้ำตาลไม่เจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะซึ่งอันนั้นคือภาวะปกติส่วนตัว T เนี่ยมันจะพูดถึงความคำว่า trace ซึ่ง trace เนี่ยแปลว่าน้อยมากไม่มีความหมายค่ะจริงๆตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรเทียบเท่าเกือบจะให้เป็นเนกาทีฟก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าผลมันออกมาเป็น trace แล้วก็ตรวจ trace นะคะนอกจากว่ามันขึ้นเป็น1บวก2บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือผิดปกติต้องมีการตรวจเลือดหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกทีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมอก็เชื่อว่าในทุกๆสถานพยาบาลที่มีการรับฝากครรภ์ค่ะทุกที่มีมาตรฐานในการดูแลของตัวเองอยู่แล้วนะคะอาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยในแง่ของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่หมอเชื่อว่าขั้นพื้นฐานยังไงทุกท่านน่าจะได้รับการดูแลแบบเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะเรียกว่า minimal requirement ก็คือมาตรฐานขั้นต่ำที่จะต้องมีนะคะอันนี้คือเราจะดูแบบนั้นกันอยู่แล้วนะคะในทุกๆสถานพยาบาลเลยค่ะ